สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมซองดูฮีนะครับผมแล้วก็กิฟวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยุธยาอยู่ที่อยุธยานะครับโรงแรมวรบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปกติไม่เคยใส่สูทนะว่าแล้วมื้อนี้แบบมันแต่งตัวรอว่าสิไปใส่แม่นบ่ได้ใส่มาดุลได้นี่ ใส่สูทผูกเนคไทถือกระเป๋าเจมบอนด์แล้วตะโกนดังๆว่าดูดซ่วมมั้ยครับ เปล่าๆ วันนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ก็เพื่อว่าวันนี้มีข่าวดีครับเป็นข่าวดีมากๆด้วยข่าวดีอะไรอ่ะข่าวดีมากๆทุกเลขทุกเลขบ่แม่นมื้อนี้เป็นข่าวดีของกระทรวงวัฒนธรรมรู้จักกระทรวงวัฒนธรรมหรือยังรู้จักค่ะเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะทำไมถึงต้องมาอบรมที่นี่รู้ไหมไม่รู้อยุธยาเนี่ยเป็นเมืองเก่าของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องมาอบรมที่นี่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้มาอบรมอะไรโขนครับโขนเคยเบิ่งบ่โขนน่ะเคยเบิ่งแต่ในละครในทีวีแต่แบบว่าเคยได้เบิ่งของจริงอ่ะโขนที่มันออกไปล่ำมันซ่อนน่ะนะแม่นแต่ว่าเบื้องหลังของโขนเนี่ยบ่มีผู้ใดรู้เด้ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังของโขนก็คือต้องมีคนภาคต้องมีคนภาคโขนเคยได้ยินไหมคนภาคโขนเคยได้ยินแต่บ่เห็นนะตอนนี้มีเหลืออยู่4ท่าน4ท่านเองในประเทศไทยเหลืออยู่แค่4คนเท่านั้นวันนี้เราจะไปดูหลักแล้วก็วิธีการของเขาว่ามีความสามารถในการภาคโขนอย่างไรสิ่งสำคัญจุดประสงค์วันนี้ก็คือเขาอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้เพื่อที่จะสืบสานให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังที่ชอบในวัฒนธรรมของไทยเนี่ยสืบสานกันต่อไปเขาเป็นแม่ยิ่งอ่ะเขาอยากผักเลยป่ะเป็นผู้หญิงส่วนมากอ่านในประวัติศาสตร์เขาบอกว่าถือนะถือเขาถือมันคงน้อยอ่ะแต่ก็เรียนรู้ได้เอาไปผักเล่นในห้องก็ได้เรียนรู้แต่ซองดูฮีไม่ค่อยถนัดเรื่องผ้าขนเท่าไหร่ส่วนมากผ้าผู้เยาว์นะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับว่าเขามีหลักแล้วก็วิธีการยังไงเป็นข่าวดีของกระทรวงวัฒนธรรมมากนะครับผมเชิญครับอยู่ทั้งในนี่ชั้นสองเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเท่ากับเมื่อนี้เขารอเป็นพิเศษตรงขออภัยด้วยเขางามป่ะงาม สวยใสไร้ริ้วรอยจากท้ายทอยันร่องตูดแน่นอนครับซองเธอก็บอกไปแต่วันนี้ฉันอยากมาฟอนอ่ะฉันอยากฟอนอยากมาฟอนป่ะเตียงเตียงเตียงต่อยไม่ได้อันนั้นมันลิเกอันนี้มันโขนจะบ้าแล้วโขนก็ล้ำสิฮะอันนี้เห็นดอกไม้ไหมเห็นอันนี้ดอกทองไม่ใช่เดี๋ยวจะไปดูข้างในกันวันนี้บรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีไปบ่อยนิดนึงเนาะใช่วันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะด้วยเราก็อาจจะใช้คำพูดที่หาไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมเอาไว้นะครับเฮ้ยได้ข่าวว่าเขาจัดอยู่ชั้น2ใช่ไหมอันนี้ไม่เคยขึ้นลิฟต์เลยเนี่ยปกติต้องเคาะก่อนไหมเนี่ยไม่ใช่นะอ๋อกดตรงนี้โอ้ยปกติขึ้นบันไดครับเดี๋ยวเราจะไปดูชั้น2เพราะว่าที่เขาจัดวันนี้ก็คือกระทรวงวัฒนธรรมจัดเนี่ยประเด็นแรกคือต้องการให้เด็กนักศึกษาโดยเฉพาะผู้ชายนะถ้าผู้ชายนะครับใครมีความสามารถในการภาคโขนเชิญเลยมาอบรมได้วันนี้ซองดูฮีจะเอาลองเอาเสียงตัวเองไปภาคดูมันจะเป็นยังไงดีไหมบริษัทเมโทสิงโตเห่าพระเอกขี่เต่าตกเขาตายซากได้อยู่นะเนี่ยภาคโขนได้อยู่เอ้าไม่กดลิฟต์ล่ะเฮ้ยโอ้ยเรียนพูดกันตั้งนานเป็นกดแล้วเป็นมันทั่วไปใช่ไหมแก้วแล้วจะต้องไปดูกันว่าข้างบนเป็นอย่างไรนะครับตื่นเต้นนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับท่านไหนเป็นสุภาพบุรุษผู้ชายวัฒนธรรมไทยครับอย่าปล่อยให้วัฒนธรรมไทยของเราต้องสูญหายไปเพราะยุคใหม่เราต้องดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมครับผมตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยกันนะครับผมกับกระทรวงวัฒนธรรมครับกดสิครับยืนทำใหม่กดแล้วค่ะกดแล้วใช่ไหมกดเอาละถึงแล้วชั้นสองใช่เห็นผู้ชายไม่ได้เลยนางเอกแล้วเนี่ยนะครับป่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ในงานแล้วนะครับสังเกตว่าจะมีน้องๆ นักศึกษาเยอะมากอยากจะบอกว่าเปลี่ยนจากภาคโขนเป็นภาคผู้เยาว์ได้ไหมครับ คุกเลยนะเนี่ยมาเชิญครับสมกับเป็นเมืองเก่านะเป็นเมืองเก่าของอุ้ยนี่ชุดอะไรเนี่ยเข้ามาในชุดไทยนางวรรณคดีเข้ามาหอนางในวรรณคดีใช่ไหมเราอยากใส่ชุดไทยแบบนี้มากเลยเพราะสวยๆใช้ได้เลยเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาใส่เป็นเกาะอกปิ้นหน้าปิ้นหลังหมดแล้วจะไม่มีแบบนี้แล้วสวยตรงแรมนี้ก่อนอื่นก่อนเราจะเข้างานวันนี้เราต้อง
ลงทะเบียนแจ้งชื่อนามสกุลก่อนเพื่อกระทรวงวัฒนธรรมมีอะไรให้เรานะครับเป็นของสมนาคุณอะไรอย่างเงี้ยข้อแถวครับวันนี้ต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากครับเขาจะล็อกเราไปไหมจะมีนะครับที่มาโอเควันนี้หน่วยงานราชการเยอะนะครับโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สำนักวัฒนธรรมประจำจังหวัดประจำอำเภอตอนนี้รวมกันอยู่ที่นี่แล้วรอลุ้นว่ารัฐมนตรีจะล็อกซองดูฮีไปไหมรัฐมนตรีแล้วก็เลขาธิการรัฐมนตรีอ๋อท่านรัฐมนตรีก็มาใช่ไหมครับรัฐมนตรีมาที่ปรึกษาอธิบดีมาไหมครับอธิบดีมาอธิบดีปรึกษากรมก็มาอ๋อครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับหรือจะเป็นโอกาสสุดท้ายก็ไม่รู้ลงชื่อก่อนสมศรีใช่ไหมเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวจะการอนุรักษ์วัฒนธรรมดูง่ายๆครับดูจากลายมือน่าอนุรักษ์มากเดี๋ยวคอยดูลายมือซองดูฮีนะครับถึงหน้าตาผมจะเหมือนโจรแต่ดูลายมือผมนะอ่อนโยนมากอันนี้เขียนชื่อด้วยฝังลูกนิมิตครับเนี่ยนานเหลือเกินต้องเขียนตำแหน่งไหมครับลงทะเบียนเสร็จก็เข้าไปข้างในเลยใช่ไหมครับป่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปข้างในนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์หลักที่จัดการค่ารถค่ากินค่าอยู่ให้เราแคมปิ้งไว้ใจตรงกันครับแคมปิ้งแคมปิ้งไว้ใจตรงกันครับเดี๋ยวเราใช้คำพูดที่มันเกินไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากนะครับผมเราก็จะสำรวมพยายามสำรวมให้มากที่สุดวันนี้ผมซองดูฮีจาก PO Music จะเป็นคนไปท้าชิงว่าใครจะภาคดีหรือไม่ดีแก้วเชิญครับมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานเป็นอดีตราชธานีของไทยและมีเรื่องราวเหตุการณ์ในลักษณะตำนานพงศาวดารจึงเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญดังกล่าวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้เข้ารับการอบรมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกเป็นแหล่งเรียนรู้น่าเที่ยวน่าอยู่น่าลงทุนด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งยินดีต้อนรับค่ะกับเชิญท่านดร.รุ่งศักดิ์สัตมันบุญประธานสภาวัฒนธรรมกล่าวอะไรครับมีความภาคภูมิใจกันไปนะครับเมื่อในวันที่29พฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะครับการแสดงโขนของไทยนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกนะครับที่มอริเชียสนะครับเมื่อปีที่แล้วนำความปลื้มมาถึงคนไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งศิลปะโขนนั้นเป็นศิลปะชั้นสูงที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานนะครับรวมถึงเป็นศิลปะชั้นสูงที่ได้มีการถ่ายทอดนะครับแล้วก็มีการรักษาแบบแผนการแสดงโขนไว้อย่างต้องเรียกว่าแบบสมบูรณ์นะครับรวมถึงในปัจจุบันนะครับเยาวชนรุ่นหลังได้แสดงโขนขึ้นมาอยู่เป็นเนืองนิดนะครับแต่ท่านนี้อย่างที่ท่านประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้เรียนว่าในผู้ที่เกี่ยวข้องกับการภาคโขนและการเจรจาโขนนั้นมีจำนวนน้อยลงนะครับดังนั้นเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์และก็ทำให้การภาคโขนการเจรจาโขนตามแบบแผนที่เป็นศิลปะชั้นสูงอยู่เดิมยังคงอยู่นะครับก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความสนใจผู้ที่มีความรู้พื้นฐานผู้ที่มีความรักนะครับในการหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นภูมิปัญญาของคนทั้งโลกไปแล้วนะครับตรงไหนครับครับไปหลังครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการภาคการเจรจาโขนซึ่งหลายท่านรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากับคุณครูท่านนี้นะครับก็คือคุณครูมืดนะครับผมก่อนอื่นขอสวัสดีคุณครูก่อนสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนตอนนี้ขอกราบเรียนว่าภายใน4วันเนี่ยครับเราจะอบรมเรื่องอะไรบ้างครับก็มีส่วนประกอบที่เราต้องทำความเข้าใจนิดนึงในด้านของการภาคและเจรจาโขนอ๋อครับครับก็คือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการแสดงโขนเพราะผู้แสดงโขนอ่ะไม่สามารถพูดได้ตัวเองได้นอกจากตัวตลกต้องประกอบเท่านั้นเองต้องมีคนที่ภาคเจรจาให้เพราะการภาคเจรจาเนี่ยมันยึดถือแนวทางปฏิบัติมาจากการเล่นหนังใหญ่มันสืบทอดมาจากหนังใหญ่เพราะฉะนั้นมันในทางที่อะไรเป็นหลักฐานประกอบการแสดงเนี่ยเป็นหลักฐานที่เคยจารึกไว้บันทึกไว้ว่าทั้งมีทั้งการแสดงโขนและหนังใหญ่บางทีก็ควบคู่กันไปเช่นกลางวันเล่นโขนกลางคืนเล่นหนังใหญ่เพราะหนังใหญ่มันเป็นการเล่นตัวหนังกับแสงไฟเล่นใช้เงาเพราะในการภาคเจรจาเนี่ยมันควบคู่กันมาตลอดในยุคตั้งแต่ดั้งเดิมคนไทยแล้วเนี่ยนิยมที่สุดก็คือการโค้งชั้นกับรอนอยู่แล้วแต่ในเรื่องรามเกียรติ์ที่เราเล่นการแสดงโขนเนี่ยการภาคโขนจะใช้การแสดงประกอบในการแสดงโขนซึ่งแต่เดิมไม่มีการขับร้องและไม่มีการพูดเองจึงมีคนพูดแทนแล้วเรียกว่าคนภาคคนเจรจาคนภาคคนเจรจาเนี่ยต้องเป็นคนที่มีภูมิความรู้มากที่สุดเกี่ยวกับเป็นผู้ที่เป็นหัวใจของการแสดงโขนเลยก็ได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าภาคหรือพูดกันแบบลอยๆอย่างนี้ต้องพูดด้วยในเชิงของโครงฉันกาบก่อนเช่นด้วยกาบยานี11หรือต้องมีเอื้อนมีอะไรมั้ยฮะมีเอื้อนมีทํานองมีกาบยานี11มีกาบฉบัง16เหมือนเหเรือเหเรือก็
เขาก็ใช้กาบยานี11แต่ใช้ทำนองเหเรือแต่กาบยานี11ในโขนใช้ทำนองของการพากโขนส่วนการเจรจาเราเรียกกันว่าใช้ในความประพันธ์ประเภทร่ายยาวจะกี่คำจะยาวสั้นแค่ไหนก็ได้แต่ต้องมีทั้งสัมพันธ์นอกสัมผัสในสัมผัสบทแล้วรู้จักโวหารรู้จักคำราชาศัพท์แล้วรู้จักคำแปลอย่างดีที่สุดและต้องรู้เรื่องโขนรามเกียรติ์อย่างละเอียดถึงจะสามารถดำเนินการให้ผู้ชมเข้าใจในการแสดงโขนจากผู้แสดงได้เพราะผู้แสดงไม่ได้พูดบอกกับคนดูมีคนภาคคนเจรจาเป็นคนพูดแทนผมได้ทราบข่าวมาว่าครั้งนี้ในประเทศไทยครับเหลือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถภาคแล้วก็เจรจาโขนได้เนี่ยประมาณกี่ท่านครับก็ปัจจุบันนี้ก็เยอะนะครับเพราะว่าคนภาคแต่ว่ามันมีคำว่าภาคได้กับภาคเป็นหรือภาคถูกครับมันแตกต่างกันครับอย่างคนที่เล่นโขนเนี่ยคนที่หัดโขนหรือคนที่อยู่ในวงการนาฏศิลป์โรงเรียนนาฏศิลป์อยู่กรมศิลปากร คนที่เล่นโขนเนี่ยมันจะชินกับการฟังการท่าโขนอยู่แล้วมันก็จะภาคได้เองโดยอัตโนมัติแต่ภาคเป็นเฉยๆแต่ว่าภาคอย่างถูกต้องนั้นอีกลักษณะหนึ่งแม้ในปัจจุบันคนแต่เดิมการภาคสายภาคเลยมันอยู่ในหมวดหมู่ของคีตศิลป์เพราะการว่าภาคเนี่ยมันมาจากคำว่าภาคระยะคือการใช้เป็นการแต่งเสียงมันมาจากการแต่งคีตศิลป์ส่วนการเจรจาเป็นการพูดโต้ตอบมันมาจากสายคีตศิลป์แต่ปัจจุบันเนี่ยครูที่เป็นครูภาคโขนที่เป็นสายภาคโขนจริงๆซึ่งมาจากคุณครูหมื่นภาคฉันทวัฒน์นั้นท่านเพิ่งสิ้นชีวิตไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองที่จะทำการพระราชทานเพลิงศพในเดือนตุลาคมหน้านี้เองอ๋อครับการและเป็นคนสุดท้ายซึ่งเป็นสายภาคโขนจากคุณครูหมื่นภาคฉันทวัฒน์เห็นไหมครับคำว่าหมื่นภาคฉันทวัฒน์ชื่อท่านบ่งบอกและราชดินดาท่านบอกเลยว่าท่านเป็นคนภาคโขนโดยตรงเพราะนั้นในโขนในสมัยรัชกาลที่6จึงเป็นโขนที่เจริญรุ่งเรืองมากและขายสายภาคโขนก็สืบทอดจากคุณครูหมื่นภาคฉันทวัฒน์มาจนกระทั่งถึงรุ่นครูและรุ่นปัจจุบันนี้อ๋อครับเพราะนั้นสายภาคโขนจริงๆตั้งคือคุณครูประพันธ์สุคนชาติที่ซึ่งเสียชีวิตไปกับคุณครูเสรีวัฒนธรรมหรือพ่อเสนั่นเป็นคู่เจรจาซึ่งมีความเก่งกาจมากที่สุดแต่เดิมมันเป็นหวงกันในเรื่องของบทเพราะนั้นต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณมีการโต้ตอบมีการรู้เรื่องกันแต่ปัจจุบันนี้มันมีบทแล้วมันก็ต้องภาคตามบทแต่นี่การภาคตามบทเนี่ยมันทำให้เสียลักษณะของการภาคโขนไป คือมันมีบทแล้วมันก็ง่ายมันก็มีการเหมือนกับอ่านทำให้ท่วงทำนองของการภาคเจรจาโขนมันเพี้ยนไปมันผิดไปไม่ถูกต้องเท่าที่ควรจึงต้องมีการสัมมนาให้เกิดขึ้นว่าคุณจะใช้คำยังไงใช้เสียงยังไงใช้จังหวะแค่ไหนใช้ขั้นตอนยังไงกลืนน้ำลายกี่ครั้งในการบทตอนหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งแล้วสมมุติว่าถ้าสมมุติกระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้จัดแบบนี้คือสามารถไปเรียนโดยตรงกับอาจารย์ได้เลยหรือไม่ผมพยายามพูดเสมอว่าการภาคเจรจาโขนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดแต่พูดไปมันก็เป็นอากาศธาตุไปคนไม่ค่อยมีความเห็นต่อละครเพราะมันเหมือนกับพวกปิดทองหลังพระไม่ค่อยมีใครผู้คนอยากจะดูแต่ตัวแสดงนั่นเองอยากจะดูว่าพระรามหล่อไหมนางสีดาสวยไหมทศกัณฐ์จะเข็งเข้มแข็งขนาดไหนลิงจะคล่องแคล่วขนาดไหนไม่เคยแต่เดิมไม่ปัจจุบันนี้ไม่มีใครนึกถึงคนภาคคนเจรจาแต่เดิมโบราณคนที่ภาคคนเจรจาคนที่เขาดูโขนเป็นเขารู้เลยว่าคนภาคคนนี้มีฝีปากขนาดไหนมีรสอรรถรสในการทำในการภาคขนาดไหนเก่งกาจแค่ไหนเขาดูจากการภาคโขนเขาจะสนุกมากยิ่งขึ้นอ๋อครับก็เป็นข้อมูลที่ดีเนาะสำหรับพวกเราที่จะต้องนำไปเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่สนใจก็ดีใจนะครับดีใจแล้วขอบใจมากเลยที่ว่ายังสนใจในการภาคเจรจาในวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูมากด้วยความยินดีครับขอให้คุณครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณอาจารย์เช่นดีหวังว่าคงนำเอาการภาคเจรจาโขนสู่สังคมสู่ประเทศชาติทำให้โขนเราก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ